ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดี๋ยวสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับก็สวัสดีไปทางเพจ Facebook ด้วยนะครับนะครับคลิปนี้ก็ห่างหายไปพักหนึ่งเนาะก็พอดีผมติดธุระหลายอย่างนะครับก็ทำไอ้กระต๊อบนะครับพอดีรื้อบ้านออกแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่ก็ทำกระต๊อบไปนะครับก็ออกมาไม้ครับนี่พอดีผมไปเอาไม้ที่นู่นนะครับมาทำไอ้บันไดกระต๊อบนะครับก็จะเอาเข้าไปนี่ครับก้าก็เริ่มงอกแล้วเดี๋ยวให้ดูก้าครับที่หวานไปวันนั้นน่ะนะครับก็เริ่มงอกแล้วก้าก็เดี๋ยวเข้าไปบ้านกันเลยเนาะนะครับผมก็จะไอ้เลนกล้องก็จะแปลกๆไปหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไอ้เป็นเลนวายเนาะแต่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอันที่จริงผมอยากถ่ายเลนวายตลอดแต่ว่าไอ้โทรศัพท์ผมมันเลนวายมันไม่ผ่านเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ เรื่องกล้องนะครับก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับก็นารอบๆเขาทำนากันหมดแล้วเหลือแค่ตรงผมนี่ยังไม่ได้ทำนะครับนี่ข้างๆนี่ก็ทำหมดแล้วนะครับของป่าฝั่งนี้ก็ทำแล้วนะครับแต่ตรงนี้ไถก็ยังไม่ได้ไถเลยนะครับ ก็ไม่รีบเนาะเดี๋ยวให้ใครทำก่อนก็ไปก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวจะตามหลังเองนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในบ้านรถก็ทางก็มีแต่ดินครับเลอะอย่างจัดเลยก็จะมีพร้อมๆหน่อยอยู่แต่ว่าเครื่องต้องวิ่งไปสักพักหนึ่งเนาะถึงจะพร้อมแล้วเอ้ปืนตัวนี้แตกไวมากเลยครับแตกเยอะไป
โอเคครับก็มาถึงแล้วก็นี่เลยนะครับที่ผมจะมาอยู่นะครับก็ติดไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ติดนี่แหละครับนี่ทำกระต๊อบหลังนี้เนาะก็คงจะทำอยู่ตรงนี้ไปอีกนานเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเงินสร้างบ้านใหม่นะครับก็ติดปัญหาเศรษฐกิจเนาะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับนี่ครับก็ทำเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จเรียบร้อยเป็นพื้นไม้ฝาบ้านก็เป็นสังกะสีนะครับก็คงจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานเลยนะครับนี่ครับก็ทำจากไม้เก่าเนาะจากไม้เก่านะครับตัวนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมจะมาอยู่นะครับก็คงจะอยู่ตรงนี้ประจำเลยล่ะคราวนี้นะครับนี่ครับก็จะทำยาวๆมาแบบนี้มาด้านหลังส่วนไอ้หลังใหญ่นะครับนี่หลังใหญ่นี่ก็ไม่มีจนปัญญาที่จะทำแล้วนะครับก็ไอ้ตอนแรกมันจะเสร็จนานแล้วล่ะบ้านหลังนี้แต่พอดีมันเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับแบบทับถมเข้ามาเนาะแบบชนิดที่ว่าแบบจะเหยียบให้จมดินไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ตั้งแต่ย่าไอ้ยายผมเสียเนาะพ่อผมก็เข้าโรงพยาบาลนะครับต่อเนื่องเลยมีอุปสรรคเยอะมากนะครับนี่รอบๆหลังบ้านวันนี้พามาดูบ้านที่ผมจะมาอยู่เนาะนี่ครับก็ทำเป็นหลังเล็กๆไว้ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เวลาถ่ายคลิปผมก็จะได้มาถ่ายที่นี่แหละประจำเนาะนะครับเพราะว่าน่าจะมาอยู่ที่นี่ตลอดล่ะนะครับหลังใหญ่นี่จนปัญญาแล้วครับจนปัญญาที่จะทำแล้วนะครับไว้มีเงินเนาะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับก็แต่ดูเหมือนหลังใจใหญ่นะครับแต่อันที่จริงมันไม่ใหญ่นะครับเลนก็มันหลอกนะครับนี่ครับก็วันนี้คลิปนี้มาแปลกพามาดูที่อยู่ผมนะครับนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ